ความสำเร็จของคนที่เกิดพฤหัสบดีอยู่ตรงไหนคนเกิดพฤหัสบดีนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบนะที่จะใฝ่หาความรู้แล้วที่สำคัญก็คือไม่ลืมที่จะแบ่งปันความรู้นั้นให้กับคนอื่นคนที่เกิดพฤหัสบดีนั้นน่ะจะมีความเด็ดขาดนะในการที่ตัวเองอ่ะจะทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้คือตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยจะมีการวางแผนชีวิตแล้วว่าโตขึ้นจะทำอะไรจะมีอนาคตอย่างไรนะแล้วก็จะมีความมั่นคงอย่างไรแล้วระหว่างทางก็ไม่ลืมที่จะแสวงหาความรู้แล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมีการปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลาก็ว่าไปที่ต้องเกิดพระสัมบดีเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจของการให้มักจะชอบให้คนเนี่ยเขามีความสุขอ่ะชอบให้คนมีความสุขที่สำคัญเนี่ยนะก็ถือเอาสัจจะถือเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้หรือว่ารู้มาเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ดีดังนั้นเนี่ยในรุ่นราวคราวเดียวกันคนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยจะมีชีวิตที่เรียบง่ายมั่นคงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับแบบไม่ค่อยมีใครที่ตกต่ำลงมาสักเท่าไหร่ทีนี้คนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยเวลาที่ชีวิตดำเนินผ่านไปเนื่องจากเรียนรู้สะสมประสบการณ์ความรู้มามากๆก็จะเริ่มเห็นสัจธรรมของชีวิตนะแล้วสัจธรรมนั้นเนี่ยไปบอกไปสอนคนอื่นในแล้วในขณะที่ตัวเองไปสอนคนอื่นเนี่ยมันก็แปลกคือจะย้อนกลับมามันจะมีความคิดที่ย้อนกลับมาเตือนตัวเองมาสอนตัวเองก็จะเริ่มผ่อนคลายหลายๆคนนะที่เกิดพระสัมบดีเนี่ยพอเริ่มเจริญวัยขึ้นมานะเลยจากอายุเบญจเพสขึ้นมาเริ่ม 30-40 ขึ้นมาก็เริ่มจะตัดละวางนะสิ่งที่มันเป็นความสุขทั้งโลกเข้าหาพระศาสนาเข้าหาความสงบหรือแม้แต่ไม่ได้เกี่ยวศาสนาก็ชอบที่จะปลีกวิเวกอยู่เป็นประจำทีนี้ความพร้อมของคนเกิดพฤหัสบดีก็มีนะในอายุตั้งแต่เกิดมาจนถึง42ปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะไขว่คว้าหาความรู้ซะเยอะความรู้ในการที่จะประดับเอาไว้เป็นเขาเรียกนะส่วนหนึ่งเป็นความชื่นชอบชอบเรียนรู้ดูฟังคนอื่นมานะส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรความรู้ที่ใช้ในการทำมาหากินชอบเรียนรู้พอ42ขึ้นมาเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วก็ยังคงเรียนรู้อยู่แต่ว่าเริ่มจะเลือกแล้วสิ่งไหนนอที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราอ่ะมีความสุขจริงๆซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ยังไงเสียเขาก็จะเจาะลึกก็จะเริ่มที่จะเจาะลึกเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองอะต้องการจริงๆจะไม่เหมือนกับสเปะสปะไปเรื่อยในขณะที่การทำงานทั้งโลกเนี่ยก็สามารถที่จะผ่อนคลายลงได้เพราะว่าเหมือนกับไปวางรากฐานเอาไว้เยอะพอคนรัศมีอายุครบ45ขึ้นมานะสิ่งที่ตัวเองอะเคยไปวางรากฐานเอาไว้มันก็จะเริ่มเก็บกินได้เยอะมันก็จะเริ่มทำให้ตัวเองเหมือนกับมีรากฐานนะในการที่จะดำเนินชีวิตโดยที่มีรายได้โดยที่มีระบบของการทำงานที่เองวางเอาไว้เนี่ยเก็บกินได้เรื่อยๆคือพูดง่ายๆนะเงินมากเงินน้อยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการอยู่ตัวของการที่ตัวเองรู้ละว่าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรเนี่ยมันก็เริ่มมีตอน45แล้วพอคนเกิดสตรีอายุ49ขึ้นมามันก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มทำงานน้อยลงเริ่มที่จะแสวงหาสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตมากขึ้นช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนเกิดพฤหัสบดีนะจะมีคนมาห้อมล้อมมีคนมาขอความรู้มีคนมาเหมือนกับว่าปฏิบัติดูแลนะคล้ายๆกับว่าตัวเองไปทำบุญทำคุณทำประโยชน์เอาไว้เยอะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนพฤหัสบดีเนี่ยจะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองมีไปกับคนอื่นแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับได้ทำสิ่งที่เองอยากทำโดยที่ไม่ได้ลำบากระบนอะไรอาจารย์จะเปิดโอกาสให้คนเกิดพฤหัสบดีนะที่ได้ยินสิ่งนี้เนี่ยได้ครอบครองสิ่งที่อาจารย์เตรียมไว้สำหรับที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดได้ทำสิ่งที่เองอยากได้ทำนั้นคือพ่ายันเทพขุนแผนมหามนตราซึ่งปลุกเสกให้มีเสน่ห์นะมีเมตตามหานิยมได้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาแล้วเวลาที่เจออุปสรรคเนี่ยก็จะก้าวข้ามก็จะชนะได้ผู้ที่เกิดพฤหัสบดีก็ขอให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและได้ครอบครองพยัญชนะนี้แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกัน